สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของน้องบริษัทชื่ออะไรนะแอมบูเลตไอดีนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตีกำลังตรวจสอบพระให้กับลูกค้าที่มาจากสุรินทร์นี่ครับนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่านี่ลูกค้ามาจากสุรินทร์นะครับแล้วก็มีพี่ใหญ่พี่พี่ใหญ่จูนนิ่งนะครับมาไม่เนี่ยจูนนิ่งถ้าเรามีมาตรงนั้นแล้วแถวแถวสุรินทร์อุบลมีไปศรีสะเกษไกลไหมครับโอ้มาไปศรีสะเกษเลยไปหาอาจารย์อาจารย์อีกอันหนึ่งซื้อกล้องไปแล้วใช่อันนั้นเป็นครูนี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระของพี่ที่เก็บตามเซนต์นะครับว่าเก๋แท้ยังไงนะครับพี่อะไรนะอะไรครับพี่ชื่อพี่อะไรนะพลพัฒน์พลพัฒน์พลพัฒน์เฮ้ยชื่อพลมากพลพลอ๋อนี่เป็นพลพัฒน์นี่พลพัฒน์ตำเมืองมากพลพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เขานะว่าเอาพระอะไรมาตรวจบ้างใช่ครับพระตรวจโอเคใช่ครับทำไมเสียปุ๋ยก็สองวันใช่เฮ้ยอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวคนละสูตรกันเดี๋ยวจะมาดูคุยกับพี่พลพักนี่เอาพระมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราแกะเราส่องดูวันเขาแกะรวบมวลสารพบครับผมต้องแกะเอาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมาดูพี่วันนี้เอาพระอะไรมาตรวจบ้างเอาแต่สมเด็จมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้ตีอตีนี่เขาตั้งใจทำถูกต้องเขาจ้างทายทำเยอะให้เหมือนเก่าอ่ะให้เหมือนเก่าอันนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับอันนี้เมื่อกี้ขึ้นซอกกล้องแล้วความใหม่ยังมีเห็นชัดเจนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวไม่ผ่านอันนี้ผ่านไหมตีไม่ผ่านองค์นี้ไม่ผ่านสองนั้นไม่ผ่านสององค์นี้ไม่ผ่านมีที่ผ่านไหมพี่มีผ่านเท่ามาองค์เท่าไหร่นะไม่เกิน500หรือ 1,000 พวกนี้ 2,500 2,500 พวกนี้เป็นหมื่นเป็นหมื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าพระของพี่ชาวบ้านเขาเรียกพี่เพียอะไรนะอะไรเป็ดชื่อชื่อชาวบ้านอ่ะเขาต้องมีทักเฮียนึงเนี่ยถ้าเฮียพลพักนี่ไม่มีใครเรียกแน่ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระแต่ละเนื้อผ่านยังไงนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากกล้องใหญ่ก่อนอันนี้เป็นพิมพ์ของปางขุนพรมครับถูกไหมเดี๋ยวเราจะดูกันครับเป็นปกโปรปางขุนพรมนะครับแต่ประเด็นบล็อกข้างหลังเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีรอยกระเทาะตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปขยายรอยกระเทาะแล้วก็ดูกายภาพกับมวลสารนะครับว่าถึงหรือไม่ถึงยังไงนะครับนี่พิมพ์ปกโพแต่ที่ผมสังเกตคือเห็นผิดเพี้ยนก็คือเวลาท่านกดปั๊มผ้าเนื้อปูนที่มันระเบิดออกเนี่ยที่เหมือนแบบแตกออกตรงซุ้มอ่ะมันผิดเพี้ยนถ้าบอกว่าตอนปั้นแล้วตรงนั้นเกิดอากาศเนี่ยซุ้มที่ตรงเนี้ยมันแหว่งออกไปอ่ะเห็นนะครับมันไม่ได้แหว่งเกิดจากการระเบิดแต่มันแหว่งเพราะตั้งใจให้มันแหว่งไหนตรงไหนวะตีที่ชี้ในนั้นเลยซุ้มเนี่ยซุ้มซ้ายมือเนี่ยอันนี้เหรอถูกต้องเนี่ยนะถูกก็เนี่ยลักษณะของขอบซุ้มใช่ป่ะเส้นสันซุ้มอ่ะเนี่ยเส้นเนี้ยแล้วมันมาขาดตรงเนี้ยเห็นป่ะถ้ากดแล้วเนื้อปิ้นลักษณะธรรมชาติของเนื้อปิ้นมันจะเป็นอีกอย่างนึงเวลากดลงไปเพราะว่าเวลากดเขาปั้นมวลสารกลมๆถูกไหมพี่แล้วก็มีบล็อกแล้วก็กดลงไปมันจะกระจายออกได้ครับแต่นี่มันไม่มีแล้วก็เห็นป่ะรอยเนื้อหลุดระเบิดก็ไม่มีเป็นเส้นเลยเห็นนะครับผมเลยบอกว่าธรรมชาติในการผลิตผิดเพี้ยน
ไอ้ดีมันเหมือนมีแคลไซต์ในช่องเนี่ยในหลุมเทพก็เหมือนจะมีแคลไซต์เหมือนจะมีใช่ไหมเหมือนจะมีเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมมันออกกระด้างกระด้างถูกต้องเนี่ยมันจะดูแห้งๆกระด้างกระด้างเออเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเปรียบเทียบกับแคลไซต์ที่ธรรมชาติอย่างถ้าเปรียบเทียบนะกำลังขยายเท่ากันนะครับนี่ใช่ผมเอาให้มันชัดกันอันไหนช้ำกว่ากันมันจะวาวเนาะว้าวจะทำชำทำมันว้าวอ่ะไปฟัง ฟังนู้นดูแห้งๆเดี๋ยวพี่ใหญ่จะอธิบายให้ดูตรงนี้มันจะแห้งผิดปกติถูกต้องนะมาดูค่าขาวๆเห็นนะมันจะชำถูกต้องว่ามันสว่างแล้วกันนะพูดง่ายๆนี่มันมืดไงทึบปฏิยาอยู่แถวไซส์ถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าธรรมชาติไม่ใช่รูปลักษณ์ผลึกเห็นผลึกปุ๊บอะไรก็จะตีเป็นแคลไซต์หมดแคลไซต์ที่ได้อายุกับไม่ได้อายุมันก็คือแคลไซต์เหมือนกันถูกไหมครับแต่ถูกต้องจะทันสมเด็จไหมไม่ทันไม่ได้อายุแล้วจะทันได้ไงครับทำเหมือนถูกไหมเดี๋ยวให้ดูอันอื่นเดี๋ยวเราจะเทียบกับอันนี้องค์นี้ก่อนนะครับแล้วดูมวลสารพื้นผิวเห็นไหมมันยังมีความหยาบยังไม่รวมตัวกันดีเป็นเม็ดๆเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมใช้รีโมทเซฟดีกว่าจะได้ภาพจะได้นิ่งที่สุดนี่นะครับเราจับภาพนี้ตรงจุดโฟกัสนี่คือคมชัดที่สุดแล้วแล้วพอดูในองค์นี้อันไหนดูแล้วความเป็นธรรมชาติซ้ายขวานี้คนละนี่นะครับนี่เนื้อแน่นมีการก่อตัวของแคลไซต์อย่างชัดเจนอันนี้เนื้อยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตีเอาตรงหัวดิเอาตรงเสียนดิเอาตรงเสียนเหมือนกันไม่ตรงเสียนน่ะดิอยากให้มันให้เปรียบเทียบอย่างนี้เรามองไม่เห็นนี่นะครับนี่บริเวณใบหน้านะครับตรงเสียนนะครับนี่คือตรงเสียนเหมือนกันเห็นไหมครับความฉ่ำนวลแตกต่างกันระหว่างองค์ขวากับองค์ซ้ายนะครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวคิดว่าผมเอาองค์นี้เดี๋ยวเอาเทียบกับองค์อื่นอีกครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะให้ความรู้หน่อยองค์นี้คือองค์แท้ครับคือมวลสารอะไรแล้วแต่ไขก็จะสว่างไขความสว่างขององค์พระองค์พระสว่างไปเยอะครับคือเราดูเปรียบเทียบมันมืดทั้งที่กล้องตัวเดียวกันนะคือกล้องกำลังขยายใช้เท่ากันเท่ากันหมดทุกอย่างเท่ากันหมดเพียงแต่ว่ามิติที่เป็นชั้นๆแล้วของการเกิดของแคลไซต์อ่ะมันต่างกันด้วยต่างกันเยอะครับและเนื้อที่ยุบย่นย่อมันต่างองค์นี้ที่มันตึงองค์นี้เนื้อพระจะตึงไงนะใช่แต่นี้ก็มีความยุบย่นย่อถูกต้องมันเป็นชั้นๆของเขาประมวลสารก็ดีเฮ้ยประมวลสารเขาโอเคติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหลุมเทพ
เดี๋ยวเดี๋ยวให้ของธรรมชาติแคลไซต์ให้ดูอีกองค์ก่อนที่เป็นปูนบะหอยเหมือนกันนี่เป็นอีกองค์นึงใช้ปูนลักษณะเดียวกันใช้ปูนบะหอยเหมือนกันครับเห็นไหมเนี่ยความต่างสังเกตตรงเนี้ยคือเนื้อมันตึงแบบตึงๆเลยครับอย่างนี้ได้ความยุบย่นย่อมีความสบายตาครับอันนี้ก็เรียกทำมันวาวตรงนี้แหละใช่แต่อันนี้มันทึบไงทึบแห้งเลยแห้งพูดง่ายๆพัดผ้าแห้งกระด้างกระด้างอ่ะถูกต้องเนื้อมันจะตึงความเก่ายังไม่ถึงใช่แล้วจะดูเดี๋ยวผมให้ดูอีกหมดหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเราส่องด้วยแสงถูกต้องเราส่องด้วยแสงเพื่อหาสภาพการสะท้อนแสงของแคลไซต์คือคนที่มีกล้องเขาก็จะปรับโหมดไปเรื่อยๆจะว่าต้องเอาอากาศนี่เข้าห่วงอวกาศแล้วอันนี้ไม่ทันไม่ถึงองค์แรกเนี่ยไม่ถึงนี่องค์ที่สองครับอ๋อนี่เราใช้เทคนิคแสงในการส่องพระดูนะครับเห็นไหมครับนี่ต่างกันถูกไหมมาดูองค์ที่มีประวัติข้างหลังชัดเจนเห็นไหมครับผมต้องไปหาคนมาอธิบายในหลักปรวิทยาศาสตร์มากกว่าแล้วผมอธิบายได้ไงเขาบอกที่หมองบอกแล้วว่าแสงสีม่วงเนี่ยมันเป็นคลื่นแสงที่ยาวที่สุดครับถูกไหมครับถึงเอามาใช้ในการดูปฏิกิริยาของแคลเซียมคาร์บอเนตของแคลไซต์อ่ะแต่เนี้ยคือพื้นมันยังไม่ลึกมากอ่ะครับแต่ถ้าเทียบเนี่ยปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าองค์เนี้ยมันจะมีความลึกมากกว่าครับผมเทียบดวงดาวนี่นะครับเราใช้เทคนิคในนี้ในการตรวจสอบให้ดูอีกชั้นหนึ่งพูดง่ายๆมันตื้นมาแล้วพานเดี๋ยวพานตึงไงถูกต้องเนี่ยผมว่ายุบย่นย่อไปเลยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนงงใช่ดูง่ายๆแต่ความสว่างกับผิดมันเยอะก็เหมือนกับบอกแล้วว่าการส่งสัญญาณแสงไงเพราะว่าแคลไซต์มันเกิดจากภายในเนื้อในด้วยถูกไหมแล้วที่ผมบอกแล้วว่าอย่างแคลไซต์เนี่ยคุณสมบัติคือเขาสามารถที่จะกระจายแสงได้ดีกว่าวัสดุอื่น2เท่าครับมันก็เหมือนกับมวลสารต่อกันแล้วพอโดนปฏิกิริยาแสงบวกเข้าไปอีกมันเลยทำให้เห็นความลึกตื้นมากกว่าปกติเฮ้ยตีเอาองค์ที่ทันของพี่เขาองค์ที่ทันเราจะมาดูกันครับเอาองค์ของที่ไม่ทันของเขาออกไปดิสินี่เอาองค์ที่ทันกันนี่เฮ้ยนี่ลูกค้า FC สบายใจได้นะครับที่เขาทันเขาก็สามารถตอบได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนื้อจะอยู่ในโซนเดียวกันแล้วเอาองค์ที่ของตีที่ทันไปไว้แทนองค์นั้นตีนี่นะครับเดี๋ยวนี่นะนี่แล้วเอาองค์ที่ทันของผมครับนี่นะครับคือใช้เทคนิคแสงในการส่องหาพระแท้นะครับอันนี้ยังผมก็ยังนั่นอ่ะคุณเนาะใช่เนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงแต่แค่อันนั้นยุคปลายของผมนี่คือยุคกลางใช่ครับนี่นะครับ FC ก็สบายใจได้นะครับว่าเอาพระของตัวเองมาส่องเปรียบเทียบกันด้วยแสงของตัวเองแล้วคู่กันถูกต้องไอ้ที่ไม่ผ่านนี่ก็ถูกต้องเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านนี่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันเนี่ยองค์ที่ไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะเอาองค์ไม้ผ่านของพี่เปรียบเทียบกับองค์ไม้ผ่านของพี่เองนี่เฮ้ยคือเรามองอุโมงค์มันตื้นกว่าพันนะถูกต้องอย่างองค์นี้ก็ไม่ผ่านนะครับที่เป็นหลังภาษาจีนด้วยไม่มีเลยมี2 4 5กว่านะมั้งถูกไหมไม่ใช่เลยแหละแต่องค์ที่ผ่านนี่ยุคปลายยุคหลังๆใช่ไหมใช่องค์ที่ผ่านท่านสมเด็จโตแต่ว่าเป็นยุคปลายใช่ครับ2408 1 5ถูกต้องนั่นแหละ
นี่นะครับเราใช้แสงช่วยในการส่องแล้วตรงนี้เราใช้แสงถึงอาจารย์ที่ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยก็ใช่เทคนิคการใช้แสงในการส่องพระนะครับมันก็เป็นอีกที่สององค์เนี้ยที่ผ่านนะครับเนี่ยไอ้ตีเอาไม้เอี่ยมไปส่องอีกองค์นึงว่าจะเห็นแบบไม้เอี่ยมเลยอันนี้ไม้เอี่ยมเลยรักและในรอบ10ปีในรัก10ปีนี่เป็นพระใหม่เลยนะครับเนี่ยพระใหม่เลยใหม่กว่าหลังเสือกินอีกครับเนี่ยคือถ้าส่องด้วยแสงเป็นพระใหม่จะออกเป็นอย่างนี้เลยถูกต้องที่มันจะพัฒนาการปลอมด้วยเทคนิคนี้ได้ป่าววะปลอมไม่ได้ คือนอกจากดูทางกายภาพแล้วไปทดสอบแสงนี่จบเหมือนกันถูกต้องพระใหม่ถ้าคุณทำมานะครับอันนี้ไม่จบเลยถูกต้องนี่มวลสารขาดปฏิยาทางธรรมชาติก็ขาดมันไม่มีเลยอ่ะครับนี่นะครับมีพระใหม่เอี่ยมเลยนะครับถูกต้องเดี๋ยวเอาพระเก่าที่สุดเนื้อดินเนื้อดินเราจะส่องด้วยแสงเหมือนกันครับเทคนิคการส่องด้วยแสงไอ้ตีฟ้าอันนี้แสงกว้างมาส่องได้นะอันนี้พระเนื้อดินเก่าที่สุดเฮ้ยนี่นะครับเทคนิคการส่องพระด้วยแสงนะครับเจ๋งจริงๆว่ะตีใช่ไหมให้พี่ให้พี่ใหญ่ขยับให้ดูหน่อยดิพี่ใหญ่ใช้ที่นี่นะครับใช้เทคนิคขยับพระจะไหวไหมไหวไหวไหวนี่นะครับเดี๋ยวจะดูว่าพระเนื้อดินเก่าที่สุดเดี๋ยวผมปรับให้เป็นธรรมดาก่อนนี่นะครับพระดินได้อันนี้ดิ้นได้เดี๋ยวจะดูแน่นอนเป็นซอกแขนพี่ใหญ่เชิญนี่นะครับพี่ใหญ่เขาจะสาธิตให้ดูนะครับว่านี่ครับพาดิ้นได้นี่นะครับถ้าไม่มีวันตายไงแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่ทำไม่ได้ครับนี่อันนี้ผ้าเดี๋ยวผ้าใหม่เดี๋ยวผ้าใหม่นี่นะครับนี่คือลักษณะของผ้าเก่านะครับผ้าใหม่มันจะไปเป็นกระเบิดไปทั้งองค์ไปทั้งองค์เลยหรือเผื่อไม่ไปเดี๋ยวครับโอเคไม่หมุนมันไปทั้งอันมันไปทั้งอันถูกต้องคือไม่มีความขยับขยื่นมันไปกันนิดเดียวก็แค่นั้นน่ะจบอันนี้ก็ลอยหลุนแล้วมันแตกลงมือนี่มันแตกนี่นะครับอันนี้ใช้เลยทันไหมถูกต้องเฮ้ยดีอันนี้ทันแท้เลยปรับแสงให้ดูหน่อยอีกทีหนึ่งนี่ปรับแสงโอ้พระมันส่องไปส่องมามันหลุนอ๋อไม่ระวังไม่ระวังพอปูพรมมาแน่ต่อไปเนี่ยนี่ไงรหัสมันจะได้ของนี่นะครับเทคนิคการส่องพระด้วยแสงถูกต้องจะลึกเหมือนอุโมงค์อ่ะถูกต้องห้องอวกาศแต่พระใหม่มันจะตื้นๆใช่อันนี้ทันท่านให้ตีถ้าเราประกวดกลางถ้าประกวดพระเราใช้เทคนิคแสงไปให้คนดูว่าเฮ้ยดูแสงอย่างเดียวมันก็จบได้เหมือนกันมันก็จบได้เหมือนกันนะแต่ผมต้องอยู่ที่ความเข้าใจอ่ะแล้วอย่างตอนเนี้ยหลายอาจารย์เขาก็มาเอากล้องที่ผมนะครับมาซื้อกล้องที่ผมหลายๆคนแล้วเพื่อที่จะเอาไปตรวจดูตรวจวิเคราะห์ว่ามันเป็นผลจริงอย่างที่ผมบอกไหมก็ไม่มีใครเถียงผมเลยสักคนนี่นะครับเมื่อกี้องค์ไหนนะครับเจอเก๋บ้างแท้บ้างนี่สบายใจไหมครับไม่ก็ว่าสามโมงนี่ทำแท้สามโมงแล้วก็สบายใจแล้วใช่องค์นี้ใช่ใช่แล้วเจ้าไม่เองครับไม่มีคนขับให้เจ้าของพาจากสุรินทร์เลยนะรุ่น74 75แล้วโอ้ยรุ่นพี่2ปีเองนี่รุ่นพี่2ปีเองอะไรนะรุ่นพี่เขา2ปีอันนี้พี่ผมน้อง2ปีรุ่นน้อง2ปีนี่นะครับเพื่อความสบายใจของ FC ทั้งช่องให้พิจารณากันพร้อมๆกันเนี่ยสว่างไขลอยถูกต้อง
ม่เหล็กดูดติดต้องด้วยแม่เหล็กดูดติดด้วยโอ้นี่สองนี่เนี่ยติดเนาะครับผมถึงบอกว่าอันเนี้ยยุคกลางไงเทคนิคแม่เหล็กดูดติดยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ก็ผมบอกมันตัวแบ่งยุคโอ้ยุคต้นในยุคกลางในยุคต้นเนี่ยแรงมากเลยยุคต้นแรงใช่ครับเนี่ยแบบเนี้ยคือลูกโป่งยุคต้นแรงมากแรงราชาดำในยิ่งแรงอะไรเงี้ยครับผมครับครับไปกดใส่ได้ใช่ไหมได้ครับราชาดำกวนอูยุคกลางเนื้อนี่ยุคกลางยุคใต้ยุคกลางนี่นะครับใช้เทคนิคนี้ในการตรวจสอบพระได้นะครับใช้ทั้งแม่เหล็กทั้งแสงนะครับทุกเทคนิคอะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มศึกษาก็ต้องหาว่ามันมีความแตกต่างยังไงอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมอะมันอธิบายได้หมดเนี่ยครับผมถึงบอกว่าทำไมถึงผมกล้าใช้เทคนิคทำก็จบด้วยแสงก็จบเหมือนกันดิถูกไม่แต่อันนี้ยุคกลางอันนี้ยุคปลายก็เนี่ยสองพระด้วยแสงใช่ครับนี่นะครับคือแสงเนี่ยจะมีความลึกความตื้นครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้แล้วจะเห็นชัดเจนเลยครับองค์นี้ดูตาเปล่าเก่าไหมครับนี่นะครับเก่าโปกเก่านะครับเอ้ยใช้เทคนิคแสงเลยว่ะตีทางลัดเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนใช้แสงดิพอดูอย่างนี้ดูสวยไหมล่ะเก่าไหมล่ะเก่าไหมเอาอะไรไปโปะไว้เฉยๆใช่ป่ะหมายจิ้มฟันสูญหลุดเป็นกระเบิดเลยเนี่ยแล้วพอใช้แสง 10x โดนแน่นอนตายนี่นะครับเราจะใช้เทคนิคแสงไหมมีอะไรไหมไอ้ทีเลื่อนโดนที่เสียนอะไรเนี่ยที่เสียนมันเหมือนเขาทำไมเขาทำสีได้สีเข้มหรือมันยังจริงไงมันสีเข้มที่ไหนอะพี่มันไม่มีความวาวสว่างขึ้นไหนครับมันไม่มันวาวถูกต้องมีแสงสีฟ้าเหมือนกันแต่ไม่มันวาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตีเขาใช้เทคนิคนี้ว่าหนีตีวะวะพี่ว่านะมันใช้หนีผมไม่ได้ดิหนีได้ไหมหนีไม่ได้อันนี้องค์ที่ผ่านครับอ๋อความสว่างด้านๆกับสว่างเลยถูกต้องมันต้องมองนะเรามองวงกลมเนี่ยมันดูวงลึกไหมครับครับอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นเดียวกันนะเพียงถูกต้องไอ้ตัวเนี้ยมาหลอกไงแป้งอ่ะใช่แป้งมาหลอกก็เหมือนเป็นอุโมงค์จริงๆครับมันตื้นครับคนดูเป็นอ่ะอันนี้มันเหมือนอุโมงค์ในมันอุโมงค์มันขึ้นนี่เทคนิคการสองพระด้วยแสงใช่แล้วดูอันเนี้ยที่ปูนทิมเดี๋ยวผมจะเอาปูนเก่า150ปีจริงๆที่รู้อายุที่ชัดเจนนะครับจากยอดจิตเดืองพระเทียบให้ดูนี่เป็นปูนถูกต้องขวามือเป็นปูนองค์พระปฐมเจดีย์ถูกต้องเห็นนะไอ้ดูที่ตรงเป็นสีขาวอ่ะไอ้อันนี้ขาวจะออกเทาๆถูกไหมแต่นู้นจะแบบขาวสว่างคือมันลอยอ่ะแต่ดูพอดูจริงๆปุ๊บมันเป็นสีขาวจริงไหมคือใครอยากรู้เทคนิคนี้นะครับเอาภาพมาส่งตรวจกับตีนะครับใช่แล้วก็พี่ใหญ่มีคนไปขอดูค่ะกับพี่ป่ะเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเกล็ดเล็กๆเกล็ดแคลไซครับเนี่ยเกล็ดผมดูรถนั่นแหละเนี่ยจะมีความฉ่ำขึ้นมาชัดเจนนี่เท่ากับว่าสามองค์นี้ใช่ครับวางที่ก็ขึ้นคอได้ถูกต้องแต่นี่ไม่แท้ก็ไม่ได้ถูกต้องตัดออกไปเลยไม่แท้แล้วก็ไม่เก็บนี่นะครับเนี่ยองค์เนี้ยไม่ผ่านเออไม่ผ่านนะพี่คัดออกไปเลยเก็บไว้ก็เป็นภาระลูกหลานจริงมันเป็นภาระจริงอ่ะเดี๋ยวมันทะเลาะอีกคนนี้บอกแท้คนนี้บอกปลอมอย่างเงี้ยแต่นี่อ่ะมันไม่ผ่านเห็นกับตาเข้ากล้องแล้วมันจะรู้แล้วผ่านไม่ผ่านครับมองด้วยตาเปล่าพระต้องแบบทำมันวาวถูกต้องแต่ถ้าพระกันทำไมอย่าไปเล่นถึงบอกอ่ะนี่ผมใส่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรทำไมผมถึงบอกว่าต้องดูฉ่ำมันวาวใช่ไหมครับสงสัยอันนี้ฟอสซิลปูคือของเก่าจริงๆถูกไหมปูกลายเป็นหินเนี่ยดูอย่างนี้แห้งๆ
ช่ไหมครับทำไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถเทียบเคียงใหม่เก่าได้ด้วยวัสดุที่เก่าจริงอยู่ถูกต้องแล้วเนี่ยอ่ะอย่างเดี๋ยวผมอธิบายในกล้องให้ดูเลยว่าโครงสร้างของแคลไซต์ดีที่เป็นผลึกเดี๋ยวเราใช้เทคนิคแสงดูด้วยเนี่ยเห็นไหมผลึกของแคลไซต์เพราะปูเนี่ยกว่าจะเป็นหินอย่างนี้ได้อายุเป็นหมื่นเป็นแสนปีครับถูกไหมแต่ในพระสมเด็จเนี่ยมันต้องเห็นมันจะเป็นโครงสร้างเล็กๆอ่ะครับแต่เนี้ยคือโครงสร้างที่ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะดูส่องด้วยแสงเทคนิคส่องด้วยแสงนะครับไอ้คนทำปลอมยังยากอยู่นะครับให้มาซื้อกล้องผมเยอะๆไปทำปลอมเยอะๆนี่นะครับไอ้ตีนนี่เราใช้แสงแบ็คไลท์เลยถูกต้องเขาเรียกว่าแสงแบ็คไลท์นะครับเครื่องนู่นเครื่องอะไรโอลิมปัสโอลิมปัสถูกต้องครับเครื่องตัวไหนเนี่ย2ล้าน1ตัวเนี้ยรอบนี้มัน2อันไหนอะไรครับก็เธอตรวจธาตุไงถ้าเกิดผ่านแล้วอยากจะตรวจธาตุผมก็ตรวจแร่ธาตุในองค์พระถูกต้องสตาร์ทเริ่มต้นคือ321บาทใช่ครับแต่เธออยากจะตรวจธาตุเพิ่มอีก535แต่เธอลงทะเบียนเป็นใบใหญ่เลย 3,210 บาทคือเสียทีเดียวแล้วจบเลยเพราะว่าผมจะต้องลงอัตลักษณ์แล้วก็ถ่ายลงไปแล้วก็อันนั้นคือเป็นใบใหญ่พี่วันนี้มาลองของเหรอมาลองเทคโนโลยีก็ยังสงสัยอยู่ครับผมนี่นะครับของแท้ลงได้เลยแต่ของปลอมลงไม่ได้ถูกต้องก็นี่ก็ไปตรวจอยู่เขาอะไรเป็นอันนั้นนะครับบางที่ตรวจผ่านบางที่ตรวจไม่ผ่านถูกต้องก็มันไหนครบก็7มวลสารก็มีก็เหล็กไหลไผ่ดำมีอะไรตัวอะไรบ้างโอ้ถ้าเกิดมีนะเหล็กไหลไผ่ดำอ่ะแม่เหล็กมันต้องดูดดูดมั้ยครับแม่เหล็กนี่ผมแรงมากนะไม่ดูด 4,900 เฮ้ยแม่เหล็กไม่ดูดเว้ยแล้วดูของผมองค์นี้พระคือพระกระด้างไงเนี่ยดูดลอยเลยถูกไหมแล้วถ้าเกิดบอกว่าองค์เนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเก๊เพราะว่าเยอะเกินอ่ะเราก็มาดูกายภาพอ้าวเนื้อใครเก่ากันนี่นะนิ่งๆก่อนนะนี่พี่ใหญ่เดี๋ยวปรับให้ชัดที่สุดเดี๋ยวฮะมีคนบอกว่าปรับแล้วเบอร์เนี่ยชัดสุดเพียงเนี้ยมาดูรอยแตกนะไม่มีไขถูกต้องอย่างเนี้ยรอยแตกไขก็เดินใช่ไหมไขเราเทานี่เดินเนี่ยไขนี่ชัดเลยในรอยแตกต้องมีไขเดินถูกต้องครับอันนี้ไม่มีไงเนี่ยรอยแตกครับไม่มีอะไรเลยแล้วเนี่ยตึงครับใช่มันตึงแล้วเนี่ยมียุบย่นเยอะคือย่นเสริมเดี๋ยวพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะมีเดี๋ยวอันที่ถ้าตอนสารอีก700กว่าใช่ครับเป็น700กว่าฮะถ้าตรวจเป็นมวลสารเป็น800กว่าองค์หนึ่งเป็น800กว่าใช่ครับแต่ละองค์ใช่ครับเพราะว่าเราสังเกตความหนึ่งความทึบของลงมีสักองค์ตรวจความสว่างเอาองค์ที่แท้ตรวจเอาไว้ตีองค์ที่แท้ตรวจอยู่พี่นี่นะองค์เดียวนะครับองค์เดียวดูก่อนเดี๋ยวผมองค์ไม่แท้ก็ตรวจมวลสารได้นะครับแต่ไร้ประโยชน์ที่จะตรวจนะครับเสียตังค์เปล่าๆตรวจได้เออไอคนที่อยากจะตรวจอะตรวจได้คนที่อยากจะตรวจเพื่อเอาไปของปลอมหรือจะไปตรวจทำไมแต่ก็มีคนอยากเป็นเรื่องปกตินะครับในการตรวจพระทำอะไรอ่ะนะครับพี่ตีเครื่องนี้2ล้านกว่าแล้ว
2ล้าน1ก็รวมเคสด้วยพี่2ล้าน1นี่นะครับตีตีตัวนี้เราจะเจอจะเจอธาตุอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจให้เห็นเลยพี่ครับเดี๋ยวรอผลตรวจสักนิดหนึ่งพี่พลพลพลพัฒน์เขียนยังไงพี่พาโลลินพลอ๋อพลพัฒน์พอสำเภาทอทหารรอเรือพี่อยู่นู้นเขาเรียกเฮียพลเหรออยู่พื้นบ้านเขาเรียกเฮียอะไรครับเขาเรียกผมด้วยส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรเรียกพลพัฒน์โอ้โหเฮียพลพัฒน์ตอนที่คงซักก็เปลี่ยนเป็นพลพัฒน์แม่บ้านก็บอกให้เปลี่ยนในกลุ่มนี้เราก็เจอแมกนีเซียมแต่ว่าปริมาณต่ำมากเป็นพระยุคปลายดีดู LE ดิการดูแถวคนเนี่ยเดี๋ยวผมไอ้นั่นก่อนเซฟครับเพราะว่ามันเด้งเข้ากับหน้านี้เดี๋ยวเราดูในใบที่ตรวจเลยนี่คือผลที่ออกมาไลท์อิลิเมนต์ 56% เป็นเนื้อว่านนะครับนี่นะครับ56พระไม่ใช่เนื้อปูนนะครับเนื้อว่านต้องสูงกว่าถูกต้องแล้วก็แคลเซียมเนี่ย 40% ครับนะครับแล้วก็ตัวแมกนีเซียมไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับมีอลูมิเนียมมีเศษทองอยู่ด้วยหน่อยนึงสบายใจได้อันนี้ใช้อยู่มีเศษทองด้วยครับมีเลยครับไม่ใช่สงสัยเลยครับมีเลยครับตรวจเจอค่าทอง W เนี่ยครับหลายคนถ้าตรวจเจอค่าทองนี้สบายใจได้นะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งผลเข้าตีถ้าตรวจธาตุอย่างเดียวเท่าไหร่ตรวจธาตุอย่างเดียวมันก็พร้อมกับตรวจอัตลักษณ์ด้วยเพราะว่าผมจะต้องพระแต่ละองค์พระทุกองค์อ่ะผมจะถ่ายรูปใช่ครับถ่ายรูปถ้าพระองค์ที่ผ่านถ่าย4รูปอยากตรวจธาตุเพิ่มบวกเพิ่มอีก535บาทครับไม่อันนี้เมื่อกี้ก็ผมถ่ายรูป4รูปใช่มั้ยใช่ครับเราไปลงเราเปิดดูเปิดในโทรศัพท์มือถือได้เลยเดี๋ยวเอาไว้ลงทะเบียนก่อนเนี่ยลงเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยแล้วคุณลุงเปิดเว็บไซต์ไม่ใช่ลุงค่ะพี่เปิดเว็บไซต์ผมโทรศัพท์เป็น Android หรือว่าเป็น Apple ยังไม่ได้เอาข้อมูลคุณลุงเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวลงให้ลุงเล็กเดี๋ยวผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมเอาโชว์หน้าจอให้เลยนะครับนี่นะครับตีก็จะลงอัตลักษณ์ไว้ให้คนดูอยู่ที่บ้านไม่ต้องพกใบถูกต้องไม่ต้องพกใบทุกคนพกโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วไงครับใช่ป่ะก็ให้เขาดูว่าของฉันตรวจมาอย่างนี้ใช่แล้วเดี๋ยวผมพี่พลพัฒน์ทำไมเชื่อเทคโนโลยีอะไรนะทำไมพี่เชื่อเทคโนโลยีในการตรวจสอบพระเครื่องเทคโนโลยีก็มันโกหกไม่ได้หรอกครับก็เชื่อว่ามีมวลสารที่ถูกต้องไหมครับใส่เบอร์โทรกับเบอร์โทรไปก่อนครับเพราะว่าทุกคนใส่เบอร์โทรไหนนะเบอร์โทรของคุณพี่เพราะตอนนี้ผมบอกแล้วผมทำคือเป็นเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อสะดวกต่อผู้ที่ครอบครองและสะสมครับเพราะในเมื่อทุกคนก็มองแล้วว่าพระเครื่องก็คือแอสเซทชนิดหนึ่งถูกไหมเดี๋ยวผมใส่รหัสผ่านให้อ้าวกดไปกดเบอร์อีกทีครับแล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับผมเลยไม่จำเป็นต้องออกเป็นกระดาษ
หรือเป็นการ์ดอะไรให้เปลืองตังค์เจ้าของพระจำชื่อตัวเองให้ได้นะครับจำถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรโทรมาบริษัทเดี๋ยวโทรมาหาผมปุ๊บผมก็จะอ๋อพี่ชื่อนี้ ใช่ผมก็จะเอารหัสผ่านให้เพราะผมสามารถเปิดดูได้เพราะผมอยู่ในฐานะคือแอดมินนี่กำลังลง นะครับเดี๋ยวพอลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะคณะนี้ก็จะขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนรูปให้ก่อนมีใส่รูปไปในนี้ได้ด้วยพี่มาตรวจพระเพื่อไปขายหรือเพื่อใช้ใช้เปิดพระเพื่อใช้เองจุดประสงค์ของการตรวจพระแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่นั่นแหละครับสามสองนี่นะครับแต่องค์นี้ที่ผมไปที่ไปเลี่ยมทองไว้เพราะมันผ่านหลายคนนะครับก็อาจจะพี่ผ่านหลายคนแล้วมาถามตรงๆผ่านหลายคนกับไม่ผ่านที่นี่พี่ใจหายไหมนั่นแหละมันใจหายเพราะยังสงสัยเรื่องเลี้ยวสารไปเลี่ยมทองนี่ไม่เลี่ยมทองนั่นนี่นะครับแล้วมาเจออย่างนี้พี่พอให้เหตุผลพอรับได้ไหมไม่เรารับได้อยู่แล้วเราต้องเชื่อวิทยาศาสตร์อันนี้แท้เลยแท้รับได้อยู่แล้วแกนเขาเป็นใบมานะครับว่ามีเหล็กไหลไข่ดำมีอะไรต่ออะไรมีเจ็ดอย่างนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยไปเลี่ยมทองมาพอไปส่องด้วยแสงไม่อันนี้เขาจะเข้าไอ้มันกับอะไรนะครับผมเป็นการตรวจสอบเหมือนกันตรวจสอบเหมือนกันมันกับไอ้เป็นไอ้เป็นเครื่องมือชนิดนึงนั่นแหละครับคือการตรวจสอบด้วยอันนี้สามที่นั่นเนี่ยผมมั่นใจเลยสามที่เออแต่ที่สุดท้ายเฮ้ยสุดท้ายมาเจอราตรีเฮ้ยพี่เนาะสามที่ที่กล่าวมาแล้วแต่นะครับเทคนิคการตรวจสอบไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวมีเรื่องกันต้องมีใครพูดผมเลยไม่พูดแต่เรื่องของผมเนี่ยพูดได้ทุกที่ไม่ได้แต่เขามีใบให้ผมนะครับผมตัวมีนี่มีนี่ครับแล้วพอดูปุ๊บมันมีตรงไหนครับแต่เขามาดูในนี่มันก็มีนะดูในกล้องอ่ะแล้วของผมเมื่อกี้ให้ดูมีไหมครับมีไม่มีแต่ต้องดูนั่นเขาดูไหนที่มันเหมือนกับที่เขาตรวจอะไรนะที่ว่าเข้าไปแล้วครับแล้วมันจะขยายออกมาลูกกี่พันเข้าครับผมจะทำยังเขาก็ได้แต่เราให้เห็นองค์จริงก่อนว่ามันไม่มีไม่ตอนเขาองค์จริงมาแล้วมาขึ้นในนี้ให้ดูนะเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันอันนั้นไหมนี่ขึ้นมาแล้วไหวไหมครับถ้าตรวจสอบด้วยจิ้มไปที่องค์พระที่อื่นผ่านมาตรวจสอบด้วยลำแสงอีกเที่ยวนึงนะครับอันนี้มันไม่หลอกคนนี่นะครับและของผมมาอย่างเงี้ยยืนยันว่ามาผ่านการตรวจสอบที่นี่หรือยังก็ยืนยันครับแล้วถ้าเกิดของที่อื่นออกให้เป็นใบอะไรไหมครับออกให้เป็นกระดาษออกให้เป็นกระดาษแล้วจะรู้ได้ไงว่าพระองค์นี้ไปตรวจที่เขามาก็มีชื่อเขาเลยแล้วมีชื่อแล้วมันจะแล้วมีรูปพระลงไปในนั้นไหมด้วยไหมครับมีรูปพระแล้วก็มีกระดาษเล็กนิดหน่อยแล้วมันจะดูยังไงก็ไม่ได้เข้ามือถือสมัยก่อนไม่ได้เข้ามือถือใช่ไหมแล้วของผมเนี่ยขยายอันไหนง่ายกว่ากันครับได้สามรูปใช่ไหมสี่รูปหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวพระมันเนี่ยเขาน้องเขากำลังไล่ลงเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมาอีกเรื่อยๆจนครบอะครับเพราะว่าเสียเวลาในการลงแพลตฟอร์มนิดนึงของที่สองเสร็จแล้วค่ะอันนี้คืนตรวจ
มันตรวจธาตุนะครับตรวจธาตุวันนี้ตัวสามที่อยู่ศาสตร์มั่นใจนะผมอะตัวตัดผมอะตัวตัดแต่ผมอะชัดเจนนี่นะครับนี่นะครับขอบคุณพี่คนละพัดนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็เฮ้ยตีองเกเสียตังตรวจไหมเสียเหมือนกัน321เหมือนกันแต่ว่าผมจะถ่ายรูปให้แค่3รูปนี่นะครับพี่เป็นองเกเอาไปทำไมองเกจะเอาไปทำไรพะก็เอาไปดูเพื่อศึกษาเก็บไปดูเพื่อศึกษานะครับขอบคุณครับพี่พลพัฒน์นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณตีครับขอบคุณพี่ใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับมาพร้อมความอร่อยจากอะไรนะพี่โมจิไส้ทุเรียนไข่เค็มนี่นะครับมีหลายรสชาตินี่นะครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับครับสวัสดีครับ